ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องแชร์ตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์10เหรียญมาแรงนะครับและเป็น10เหรียญที่หลายๆคนพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคริปโตต่างๆนะครับก็ได้แก่เหรียญ Bitcoin ADA ครับ Gala SIG NEAR SEAL Alpha SLP และ MANA นะครับผมก็จะมีทั้งราคา USDT และราคาไทยนะครับผมนะก็ไปเริ่มกันที่เหรียญบิตคอยเลยนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้ตัวของบิตคอยเนี่ยมีการย่อลงมายังแนวรับที่ช่วงประมาณ1,380,000นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตรงกับเส้น EMA 50นะครับผมอันนี้วันนี้จะดูเป็น time frame 8ชั่วโมงเนาะเพราะราคาส่วนใหญ่หลายๆตัวเนี่ยตกมายังเส้น EMA 50ที่ time frame 8ชั่วโมงนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยที่ยืนอยู่เอาจริงก็คือจะเป็น1,400,000ใช่ไหมครับมันมีโอกาสกลับตัวเนาะเพราะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะว่าตรงนี้เนี่ยมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นแล้วนะซึ่งมีการเปิดแท่งที่อยู่เหนือกว่าแท่งก่อนหน้านะครับมีโอกาสกลายเป็นแท่งกลับตัวเนาะในส่วนของตัว RSI และ Stochastic ตรงนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราวัดเป็นเทรนขาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการหลุดเทรนลงมาหน่อยหนึ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยต้องระวังการย่อลึกนะครับผมถามว่าถ้าย่อลึกเนี่ยจะไปจบที่แนวรับไหนนะครับตรงนี้มีโอกาสย่อลงมานะครับจนถึงช่วงประมาณ1,310,000เนาะหรือจะไปตรงกับช่วงประมาณ39,352ซึ่งผมมองว่าไม่ควรหลุดแนวรับบริเวณนี้นะถึงจะสวยนะครับเพราะหากหลุดตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวของเขานะครับจะทําสิ่งที่เรียกว่าการโอเวอร์แลปนะเพราะผมมองว่าอีเลียดย่อยของเขาเนี่ยตรงนี้มีโอกาสเป็น1นะครับแล้วก็ลง2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้น3และในการลงสีเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับผมตรงนี้มันย่อลึกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็น3เยอะนะครับแล้วตรงนี้ลงทําสีก็ไม่ควรหลุดย่อลงมาถึง1นะครับนะก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสกลับตัวเนาะซึ่งมองได้ว่าเป็นแนวรับสําคัญสุดท้ายเลยด้วยซ้ํานะครับที่1,310,000หรือ39,352 USDT นะครับต่อไปเป็น ADA นะครับผมจุดนี้ ADA ย่อนะครับแล้วย่อไม่จบทีนะครับมีโอกาสลงมาจบบริเวณแนวรับที่34.08 บาทนะครับหรือ 1.008USDT นะครับตีว่า1 USDT ตรงๆนะครับเลขกลมๆก็ได้นะครับจุดนี้มีโอกาสเอาอยู่นะครับสามารถดักรับได้ทั้ง2แนวรับเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น34บาทหรือ1 USDT หรือเป็น31บาท19สตางค์หรือ 0.953 USDT นะครับอันนี้ผมอิงมาจากในส่วนของตัวกราฟ ADA ที่เป็น USDT นะครับทุกตัวที่อิงนะครับก็จะอิงมาจาก USDT นะครับหากเอาตัวเลขราคาไทยเนี่ยเป็นแปลเป็น USDT อาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับเพราะว่าอิงตามกราฟมากกว่านะครับผมนะแต่ในส่วนของตัว ADA เนี่ยดีหน่อยเพราะว่า RSI นะครับกับ Stochastic ลงใกล้จบและตรงนี้ RSI เห็นไหมกำลังจะลงถึงโซนโอโซกำลังจะถึง RSI 30และมีโอกาสกลับตัวขึ้นสูงมากนะครับก็รอสัมผัสหรือเทสที่34บาทหรือ1 USDT นะครับมีโอกาสกลับตัวสูงมากนะต่อไปเป็นขับนะครับขับในจุดนี้นะต้องขยายขึ้นมาดูหน่อยนึงเนาะขับเนี่ยตอนนี้ราคาลงมามีโอกาสกับตัวสูงนะครับตรงนี้พยายามสร้างขึ้นเป็นเทรนด์ของตัวเองเนาะแต่เอาจริงเมื่อดูนะเราก็ยังรู้สึกเหมือนเรามโนไปเองหรือมีความไปแอดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเอาเส้นนี้ออกไปเถอะนะครับในจุดนี้ผมมองว่าแนวรับนะที่สําคัญของเขาตอนนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวสูงและหรืออย่างลงมาอีกหน่อยก็จะลงมาแค่306เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีแท่งกลับตัวเกิดขึ้นและแต่ทีนี้จุดที่ขึ้นไปทดสอบค่อนข้างสั้นนะครับจะขึ้นไปทดสอบแค่ช่วงประมาณ321บาทตรงนี้นะที่จะเป็นเส้น EMA 200กับ50เนี่ยลงมาบรรจบกันนะครับซึ่งตรงกับช่วง320ต้องดูว่าผ่านไปได้ไหมกรณีที่ผ่านไปไม่ได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเทสแล้วเด้งลงกลับห้ามหลุด290อย่างที่บอกไปเสมอนะครับผมควรคิดในแง่ที่มันค่อนข้างน่ากังวลที่สุดนะเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันเหรียญเนี่ยมันจะไม่ทําร้ายเราหรือมันจะไม่เอาเงินจากเรานะต้องคิดในจุดที่ว่าเฮ้ยมันเนกความเสี่ยงยังไงดีนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้หากทะลุไปได้นะครับยาวๆอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมมีโอกาสขึ้นเป็นหลัก500หรือขึ้นได้สูงสุดเลยอย่างที่เคยพูดนะก็ยังยืนยันคําเดิมที่ช่วงราคา900ถึง1,000นะครับต่อไปเป็นกาล่านะครับกาล่าจุดนี้เนี่ยมีการลงมาสัมผัสกับแนวรับเส้น EMA 200และ50นะครับเป็นเส้นสีส้มกับสีฟ้าตรงนี้เนี่ยไหมฮะลงมาสัมผัสและจะตรงกับแนวรับที่ 0.31 USDT นะครับหรือตีว่า10บาทนะครับที่ลงมาตรงเนี้ยในจุดนี้นะครับเราไปดู RSI ตอนนี้เนี่ยเห็นลงมาอย่างนี้ก็จริงนะครับลงมาแล้วแต่มันไม่สุดทีนะตามหลักคือมันมีโอกาสกลับตัวขึ้นก่อนนั่นแหละแต่ในการลงแบบเนี้ยสิ่งที่เราต้องคิดนะเราต้องคิดเลยว่ามันจะต้องลงสุดนะครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงปกติหากลงมาอย่างเงี้ยให้เราคิดเลยว่าอย่างน้อยๆที่ต้องลงถึงเนี่ยคือโซนของโอโซนนะครับหรือมีการขายเยอะๆก็เรียกว่าเป็นโซน RSI 30ลงมานะครับผมถึงจะปรับตัวเหมือน ADA เนี่ยลงมันจะถึงและแต่การล่ายังอีกหน่อยนะครับมีโอกาสอาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ออกข้างก็ได้นะครับผม
นะจุดนี้ก็อย่าให้หลุดหน้าผากไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่0.398 USDT หรือตีว่า13บาทอีกครั้งนะครับต่อไปเป็นซิกนะครับในจุดนี้ซิกนะครับผมกําลังย่อตัวลงมานะครับซึ่งแนวรับที่รอเขาอยู่นะครับจะอยู่ที่ช่วงโซน6บาทนะครับผมตรงนี้อาร์ตไอลงใกล้สุดแล้วนะนะตรงนี้อาร์ตไอเนี่ยลงถึงโซนอาร์ตไอ30นะครับสโตก็ลงต่ํามากนะครับแทบจะคลานไปกับพื้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของตัวซิกนะครับผมในจุดนี้อีกหน่อยนึงเนาะอาจจะลงถึงช่วง6.85ก็อย่าหลุดโซนนี้นะครับผมอาจจะตั้งจุดคัดไว้ต่ําสักนิดสัก5.90 บาทนะครับตรงนี้หากไม่หลุดมีโอกาสขึ้นไปทดสอบซึ่งจุดที่ขึ้นไปทดสอบเนี่ยจะมีแนวต้านนะครับที่เป็นเส้น MA 50กับ200นะเส้นสีส้มกับสีฟ้าตรงเนี้ยที่บริเวณ6.78 บาทนะครับจะเป็นแนวต้านอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระวังแต่ให้กลับตัวขึ้นไปก่อนนะตอนนี้ต่อไปเป็นเนียนะครับเนียเนี่ยเหมือนจะลงสุดแล้วนะดู RSI นะครับเป็นแมสลงลึกด้วยนะครับจะถึง RSI 30สโตต่ำมากนะครับตรงนี้ลงถึงแนวรับที่เคยเป็น reference เก่านะครับเคยเป็นจุดที่เคยรับไหวนะและทำลักษณะดับเบิลบอททอมหรือทริปเปิลบอททอมได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ที่313บาทหรือ10.149 USDT นะครับมีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงเนาะหากกลับตัวขึ้นเนี่ยแนวต้านที่จะต้านเขาอยู่นะครับจะอยู่ที่โซน408บาทนะครับหรือ 12.5 USDT นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวซิลนะครับผมจุดนี้ซิลนะถ้าเกิดเราจะวัดเป็นเทรนขึ้นเงี้ยจริงๆผมมองว่าไม่ค่อยควรเท่าไหร่เพราะว่าในจุดเนี้ยมันมีการทะลุเทรนลงมาและทีนี้จุดนี้นะครับที่มีการทะลุเทรนลงมาเนี่ยเราจะต้องพิจารณา RSI เป็นหลักนะครับ RSI ตอนนี้เนี่ยลงแต่ลงไม่สุดสังเกตดูลงไม่ถึง RSI 30ต้องลงอีกหน่อยนึงซึ่งหากลงอีกหน่อยเนี่ยมันจะประจวบเหมาะกับการที่ตัวราคาเนี่ยลงมาถึง1.45 บาทหรือเดียว0.0426 USDT ในจุดนี้มีโอกาสกับตัวขึ้นได้ก่อนมีโอกาสอยู่นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูในจุดที่ตรงนี้เคยเป็นแนวต้านนะครับตรงจุดบริเวณ1.56 บาทเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวได้ทั้ง2แนวรับเลยนะทั้ง1.56 บาทหรืออาจจะเป็น1.45 บาทได้ทั้งคู่นะครับหากกลับตัวขึ้นเนี่ยแนวต้านที่จะรอเขาอยู่เนาะจะเป็นช่วงประมาณ1.75 บาทนะครับผมทั้งนี้นะ BTC หรือ Bitcoin นะครับห้ามโดนทุบอีกนะครับหากโดนทุบอีกยับผมบอกเลยนะยับมีโอกาสลงแบบร่วงลึกๆหลายตัวเลยนะต่อไปเป็นอัลฟานะครับจุดนี้ตัวของอัลฟานะครับย่อลงมาอีกนะครับในจุดนี้ RSI นะสังเกตดูลงไม่ถึงโซนโอโซดีนะครับแม้ว่ามีความพยายามในการไซด์เวย์เพื่อที่ขึ้นต่อเนี่ยแต่จุดนี้สามารถลงลึกได้อีกถามว่าถ้าลงลึกได้อีกลงลึกถึงไหนนะครับมีโอกาสลงลึกถึง12บาทนะครับซึ่งจุดนี้จะไปตรงกับ0.357 USDT นะครับผมจุดนี้ตรงนี้เนี่ยจริงๆสโตคติกอาจจะไอลงลึกแล้วแต่ทีนี้ในส่วนของตัวไอลงไม่สุดก็ต้องรออีกหน่อยนะครับให้ลงมาถึงเนาะถึงจะมีการกลับตัวขึ้นไปยังช่วง14บาทหรือ0.4229 USDT อีกครั้งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว SLP หลายคนก็ขอเข้ามานะว่าเฮ้ยแอดจัด SLP ให้หน่อยนะตรงนี้ SLP สังเกตดูนะมีการขึ้นไปทะลุ MA 200นะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการไปเตะแนวต้านของเส้น EMA เนี่ยในไทม์เฟรมอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับตัวลงมามันมีความหมายเสมออย่างที่แอดบอกเนาะตรงนี้ดูเหมือนไม่มีแนวต้านก็จริงที่ขึ้นไปชนแต่ในไทม์เฟรมอื่นมันจะมีแนวต้านเส้น EMA 200นะครับไปเป็นแนวต้านเขาอยู่นะซึ่งตรงนี้กลับตัวลงมาเนี่ยแนวรับนะครับจะอยู่ที่ไทม์เฟรม8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเปิดไทม์เฟรม8ชั่วโมงมาให้นะครับจะแบ่งเป็น2แนวรับด้วยกันได้แก่ 0.0244 USDT และ 0.0195 USDT นะครับ2แนวรับตรงนี้น่าสนใจและเป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับผมหากมีการกับตัวเนี่ยแล้วไม่หลุดบริเวณ0.0195นะครับจะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นหรือสมบูรณ์แต่หากหลุด0.0195เนี่ยควรออกก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันขาลงต่อเนื่องต่อไปนะครับผมนะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของมานานะมานามีการลงมาแตะที่เส้น MA 50และ200เนาะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในจุดนี้สังเกตนะมีการตัดขึ้นตามหลักเนี่ยการตัดขึ้นเส้น MA 50สีส้มตัดเส้น MA 200ขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า Golden Cross นะครับผมแต่จุดนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงหากราคามีการร่วงลงมาอีกแนวรับ1จนถึง 2.445 USDT หรือที่82บาทนะครับก็มีโอกาสที่ตัวราคาจะตัดกลับมาแล้วไม่ได้เกิดเป็น Golden Cross แต่กรณีที่ไม่หยุด 2.8843 USDT เนี่ยนะครับหรือที่96บาทนะครับตรงนี้ผมมองว่าราคานะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 3.5607 USDT หรือที่117บาทแล้วจะเป็นการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับผมใกล้แล้วนะครับอดทนนิดนึงจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าจะยังไงต่อนะครับนะก็โอเคครับสำหรับนี้ก็ขอจากกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกับแอดด้วยนะครับผมหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกรุ๊ปไลน์และ Discord ให้อยู่นะครับก็จะมีการวิเคราะห์มีบทความให้อ่านนะครับมีไลค์ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย